ครับสวัสดีครับท็อปฮีทลูกหนังมากัมซีเกมผ่านพ้นไปแล้วนะครับเรามาย้อนชมจังหวะการจบสกอร์ของทีมชาติไทยทุกนัดทุกประตูที่ทีมชาติไทยทำได้โดยการนำทัพของมาโน่โพกิ้งก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ท็อปฮีทลูกหนังด้วยนะครับพร้อมแล้วรุ่ยลูกแรกนัดพบเสือเหลืองมาเลเซียนะครับเบนจามินเดวิดลูกหนีไหลให้กับจักริดพระพลได้บอลทางกลับขวากระชากลากเหลือให้เข้าไปยกบอลให้กับวรชิตแต่โดนสกัดมาได้เข้าทางเพชรติกุตับสั้นพลิกตุกติกยิงลูกเชิญเชิญเข้าไป1ประตูต่อ0เพชรติกุตับสั้นกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนทำได้ยิงประตูให้ทีมชาติไทยขึ้นนำมาเลเซีย1ประตูต่อ0ความสามารถเฉพาะตัวร้วนๆม้วนๆแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปอย่างเหนือเลยนะครับมาตอนลูกที่2เบนเดวิดเตะบอลยาวเข้ากรอบเขตโทษโดนสกัดลูกนี้นะครับเสียงนกหวีดดังขึ้นพร้อมชี้เป็นจุดโทษกองหลังอินโดนีเซียเข้าสกัดบอลลูกนี้ไม่เจอลูกบอลเลยนะครับเจอคนเต็มๆเบนจามินเดวิดลุกขึ้นมาสังหารเอกเฉียบขาดเลยนะครับนายประตูเซฟไปคนละทางเบนจามินเดวิดเปิดสกอร์แรกในนามทีมชาติไทยเพื่อเรียกขวัญกำลังใจให้กับตัวเองนะครับเป็นลูกครึ่งอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองมาดูดอกต่อไปด้วยความขยันของเอกนิตปัญญาไปเบียดแย่งกับกองหลังอินโดกระชากลากเลื้อยเข้ามาโดนกองหลังสกัดได้แต่ยังไหลบอลมาให้กับเบนจามินเดวิดไหลให้กับอาจารย์เตอร์แต่ง1-2ทีสับด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหเซฟไว้ได้วรชิตไปเก็บตกที่ริมเส้นเปิดยัดเข้ามาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับกองหลังสิงคโปร์สกัดเข้าประตูตัวเองลูกนี้ต้องชมอาจารย์เตอร์ยิงแบบเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วจริงๆเลยยิงสวยมาดูดอกต่อไปเปิดบอลมาย้อยๆเอกนิตโชว์สเต็ปการจับบอลอย่างเหนือถึงวรชิตกระชากถึงริมเส้นตบกลับเข้ามาถึงกุตับสั้นจับยาวถึงเอกนิตจับสกอร์เข้าไปอย่างสวยไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับลูกนี้สกอร์บอร์ดเลื่อนเป็น3ประตูต่อ0วรชิตตบกลับเข้ามาลูกนี้กุตับสั้นจับบอลยาวไปถึงเอกนิตจบสกอร์ระยะ3หลาไม่เหลือไม่พอมาดูดอกนี้อีกนะครับเอกนิตผู้ขยันขยี้ไปอีก1ประตูที่สุดสวยเลยทีเดียวนะครับสกอร์บอร์ดเริ่มไหลเอกนิตปัญญานะครับยิงด้วยขวาคมกริบบวกประตูที่2ของตัวเองยิงหักข้อเสาแรกลูกนี้นำประตูเซฟไม่ทันเข้าไปนอนก้นตะข่ายอย่างสวยมาดูดอกต่อไปบอลอยู่ทางกราบซ้ายไหลมาให้กับวีรเทพปาดเข้ามากรวิทย์พร้อมชาร์จจ่อระยะเผาขนบวกสกอร์อีก1ประตูเป็น5ประตูต่อ0ในศึกมาคัมซีเกมครั้งนี้วีรเทพป้อมพันโชว์ฟอร์มสุดขีดเป็นตัวสำคัญที่คอยปั้นเกมให้น้องๆหลายต่อหลายจังหวะลูกนี้ก็ปาดมาให้กรวิทย์ชาร์จจ่อระยะ6หลาเข้าไปแบบสวยๆมาดูดอกต่อไปเลยได้ฟรีคิกทางกลับซ้ายปั่นโค้งๆลอดกองหลังลอดหน้าประตูโอ้โหเข้าไปเลยนะครับวรชิตปั่นโค้งๆเข้ามาจังหวะนี้วืดกันหมดหลุดไปชนเสาชนพัฒน์บัวพันธ์ซ้ำจ่อๆด้วยหน้าขาลูกนี้ก็ไม่เหลือมาดูดอกนี้กันต่อเลยนะครับวีรเทพป้อมพันธ์แทงบอลมาให้กรวิทย์พลิกลูกนี้สับด้วยซ้ายเรียบร้อยอาจารย์เตอร์อีกแล้วนะครับแทงบอลสวยๆให้กับน้องๆจบสกอร์อย่างเหนือมาดูจังหวะนี้ไหลมาให้วิรเทพลูกนี้ตะบันด้วยซ้ายโอ้โหเต็มข้อล่อเต็มตีนโดนเซฟออกมาวรชิตซ้ำอีกดอกหนึ่งนะครับไม่เหลืออัดด้วยซ้ายหนักๆในประตูเซฟกระชอกวรชิตพร้อมจบสกอร์ปิดบัญชีมาดูดอกซัดสวยๆของเบนจามินเดวิดกันบ้างลูกนี้อาจจะไม่ได้เป็นสกอร์ซัดด้วยขวาเต็มข้อลูกพุ่งอย่างกับโตบิโดเซฟชนคานไว้ได้พลาดกันได้ประตูของเบนจามินเดวิดอย่างน่าเสียดายมาดูจังหวะนี้กุตับสั้นได้บอลหลุดเข้ามาลบหนึ่งจังหวะกดด้วยขวาเน้นๆเสียบประตูเข้าไปอย่างสวยแพทริกกุตับสั้นล็อกเข้าขวาซัดเต็มข้อบอลพุ่งเสียบตะข่ายนายประตูได้แต่เหลียวมองจริงๆเลยลูกนี้คมกริบมาดูจังหวะนี้กันต่อเลยนะครับช่วงท้ายเกมฝนตกหนักเลยทีเดียวเบนจามินเดวิดลากตบกลับมาให้เมธียิงติดกุตับสั้นซ้ำอีกทีไม่เหลือนะครับต้องชื่นชมเบนจามินเดวิดกระชากลูกนี้ถึงเส้นหลังแล้วตบกลับมาให้เมธีซัดเซฟไว้ได้กุตับสั้นซัดเต็มข้ออีกทีหนึ่งไม่เหลือจบเกมทีมชาติไทยถล่มแหลกกัมพูชา5ประตูต่อ0
เรามาดูลูกต่อไปกันเลยนัดพบกับทีมชาติลาวธีรศักดิ์เผยพิมายเปิดตัดหลังแนวรับผ่านหน้าประตูเมธีซัดลูกนี้โดนเซฟโดนกองหลังตัวเองเข้าประตูไปโหลูกนี้นะครับทำได้สวยจากจังหวะธีรศักดิ์เผยพิมายปาดตัดหลังจบสกอร์เสียดายโดนเซฟไว้ได้นะครับกองหลังทีมชาติลาวอัดนะครับทำเข้าประตูตัวเองเกมนัดนี้ทีมชาติไทยก็เฉือนชนะไปได้1ประตูต่อ0มาดูประตูต่อไปเบนจามินเดวิดไหลมาให้กับวิรเพชรป้อมพันเกี่ยวหลบกดด้วยขวาเต็มข้อรอเต็มแข้งเสียบสามเหลี่ยมลูกนี้อย่างสวยยิงได้สะใจจริงๆลูกนี้ซัดแบบเต็มข้อรอเต็มแข้งเสียบสามเหลี่ยมนำประตูหมดสิทธิ์กันเลยทีเดียวนะครับลูกพุ่งอย่างกับโตปิโดวิรเทพป้อมพันเกี่ยวบอลอย่างสวยกดกดด้วยขวาเน้นเน้นสะใจสุดขีดลูกพุ่งอย่างกับโตปิโดลูกนี้นะครับนัดนี้ทีมชาติไทยก็เฉือนอินโด1ประตูต่อ0จากจังหวะของวิรเทพป้อมพันที่ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งลูกพุ่งกระฉูดน้ำแตกเต็มตะข่ายเลยนะครับลูกนี้โอ้โหสุดยอดอาจารย์เตอร์ท่านผู้ชมชอบประตูไหนมากที่สุดเม้นบอกกันได้นะครับดูแล้วชอบใจฝากเม้นไลค์ Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของท็อปฮีทลูกหนัง